พี่เอที่เป็นผู้จัดการของพี่อ้ํามีการเปิดเผยข้อมูลให้กับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือต้องบอกนะครับว่าพี่อ้ําทราบมาจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะเพราะเป็นเพื่อนพี่อ้ําเองที่ไปเจอมาครับเรื่องราวที่ทราบก็คือในคืนวันที่31ธันวาคมเขาดาวเนาะคือเพื่อนพี่อ้ําเนี่ยไปงานหลังจากที่กลับมาจากงานบ้านพี่เอแล้วก็ไปต่อในงานนั้นซึ่งเจอตรงห้องน้ํานะฮะไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ภาพที่เห็นคือภาพของการจูงมือไปหลายๆจุดในงานซึ่งถ้าบอกจริงๆก็ไม่ได้ผิดเพราะตามที่ได้ทราบก็คือมีการยุติความสัมพันธ์หลังจากวันเกิดพี่อ้ําไม่นานนะฮะคือพี่อ้ํากับคุณโพสในเลิกกันแล้วทําให้ไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องที่ว่าเขาจะมีคนใหม่หรือเปล่า uh-huh. แต่แค่รู้สึกว่าระยะเวลาสั้นไปไหมในการที่เขาจะเริ่มใหม่อันนี้พี่เอพูดนะฮะสำหรับโพสต์เมื่อคืนของคุณพกเนี่ยก็เห็นพร้อมกับทุกคนร้องไห้เหมือนกันนะฮะตอนอ่านจบเหมือนว่าทำไมออกมาชี้แจงซึ่งมองว่ามันดูเร็วไปไหมส่วนเรื่องประเด็นที่คุณแมทมีการออกมาชี้แจงติดต่อพี่อ้ําทันทีหลังจากมีคลิปเนี่ยอะไรพวกนี้ออกไปต่างๆนะฮะก็มีการโทรพูดคุยกันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่คือมีการจับมือถือแขนในงานจริงแล้วถ้าเกิดถามความรู้สึกของพี่อ้ําหลายคนเป็นห่วงพี่อ้ําตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะต้องบอกนะครับว่าตอนที่เห็นภาพคือช็อกถ้าเป็นคนนี้แต่ไม่ได้ฟันธงนะว่าเป็นเขาหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปทางพี่อ้ําตอนนี้เนี่ยมองว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่เคยดูแลกันแต่ถ้าเขาจะมีใครใหม่ก็ไม่เป็นไรเลยพี่เอทิ้งพลากาศท้ายเหมือนกันอยากให้ทุกคนฟังทุกเรื่องจากปากพี่อ้ําอีกครั้งนึงสงสัยอะไรก็ค่อยรอดูตรงนั้นแล้วกันขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้พี่อ้ํานะฮะอันนี้เป็นภาพนะฮะในงานวันที่31ปาร์ตี้อันนี้เป็นภาพเห็นภาพไปนะฮะใช่ฮะเรามีเสียงใช่มั้ยครับเสียงพี่อ้ําอ่ะขออภัยฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่เอพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดกันครับว่าเขาไปเจอในห้องน้ำก็คือจูงมือไปห้องน้ำนึกออกปะเนี่ยแม่ได้ยินแค่เนี้ยแม่ก็เลยถามว่าอ่ะแม่ไม่รู้ว่าคือใครแต่มันจริงไหมแม่แค่รู้สึกว่าการที่คนอ่ะจูงมือไปหลายๆจุดอ่ะมันไม่ได้จูงกันตลอดก็จริงแต่จูงไปห้องน้ำจูงมาในร้านอย่างเงี้ยแม่ก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคเขาก็ไม่ผิดเพราะตอนนั้นเขากับพี่อ้ําได้เลิกกันแล้วเข้าใจปะเข้าใจเนี่ยแต่มันเร็วไปแค่3อาทิตย์เองอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยเฝ้ารอเรื่องนี้กันนะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลจากปากพี่เอสุภชัยแต่ว่าพี่เอก็เป็นคนบอกเองว่าให้รอทุกเรื่องราวจากปากพี่อ้ําดีกว่าครับ